ันกำลังจะได้สมบัติจากลุงที่เป็นเศรษฐีเมืองภูเก็ตแกช่วยปลอมตัวไปรับมรดกที่ภูเก็ตแทนทีสิวะบ้าหรือไงอยู่ๆจะให้ฉันปลอมตัวไปเป็นแกแกกับฉันชื่อชาตรีเหมือนกันไม่มีใครเคยเห็นหน้าฉันแม้แต่ลิ้นผมเราก็ไม่เคยเจอกันข้าพเจ้านายโสภาดิสวนจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดของข้าพเจ้ามอบให้แก่นายชาตรีวรพัฒน์และนางสาวรจิตอดิสวนทำไมเธอถึงเรียกฉันว่านารีล่ะสงสัยในจดหมายจะเขียนผิดมั้งคะฉันก็เลยอ่านว่าทาดรีเด็กๆแกแดดไอ้คนหลงตัวเองไอ้ผู้ชายหลงตัวเองที่เธอเคยด่าคือน้าเธอเองเหรอใครจะคิดว่าโลกจะกลมขนาดนี้แถมยังต้องเป็นญาติอยู่ร่วมบ้านกันอีก